ลุ้นระทึกกันตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะกับการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติในวาระแรกของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับค่ะซึ่งก็ผลเป็นไปตามคาดเลยนะคะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ฉบับของรัฐบาลนั้นผ่านไปได้อย่างสบายๆส่วนอีก2ฉบับนั้นเสียงลงมติไม่ถึงกึ่งหนึ่งทำให้ตกไปค่ะดังนั้นผลตามมานะคะก็คือหลังจากนี้ขั้นตอนจะใช้เวลาพิจารณาอีกนานแค่ไหนมาติดตามกันในช่วงวิเคราะห์ประเด็นร้อนค่ะแต่ก่อนอื่นขอพูดถึงทั้งวันนี้กันก่อนเลยนะคะเหตุผลที่ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรกนี้ค่ะที่ต้องเสียเวลานานขนาดนี้ก็เพราะว่าต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องของการขานชื่อนั่นเองเพื่อลงมตินะคะซึ่งหลังจากที่นายชัยชิดชอบประธานที่ประชุมเสนอให้สมาชิกพิจารณากันค่ะว่าจะให้ขานชื่อแล้วลงมติทีละร่างหรือว่าจะขานชื่อกันไปเลยครั้งเดียวแล้วลงมติทีละร่างจนครบ4ฉบับในคราวเดียวกันเพื่อความรวดเร็วตรงนี้ค่ะสสพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติและก็อาจจะขัดข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาในการลงมติร่างแก้ไขกฎหมายได้ในที่สุดค่ะประธานที่ประชุมนั้นก็ได้ตัดสินใจให้ลงมติเป็นรายฉบับไปนะคะจากนั้นก็เริ่มกันเลยค่ะในการลงมติแยกเป็นรายฉบับเริ่มจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะตามมาด้วยฉบับสสพรรคร่วมรัฐบาลและอีก2ฉบับของรัฐบาลค่ะปรากฏว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนที่นายแพทย์เหวงโตจิราการเสนอรวมถึงเรื่องที่ฉบับสสพรรคร่วมรัฐบาลเสนอนะคะก็ได้เสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือไม่ถึง310เสียงก็ทำให้2ร่างนี้ตกไปค่ะส่วนอีก2ฉบับที่รัฐบาลเสนอนะคะก็คือการแก้ไขมาตรา93ถึง98ที่เกี่ยวข้องกับที่มาของสส1ฉบับและการแก้ไขมาตรา190ที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน1ฉบับนี่นะคะที่ประชุมนั้นมีมติรับหลักการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งค่ะถามว่าขั้นตอนหลังจากนี้นั้นต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะมีผลบังคับใช้อธิบายให้เข้าใจอย่างนี้นะคะว่าหลังจากผ่านวาระแรกไปแล้วก็จะเข้าสู่วาระที่2ค่ะซึ่งก็คือขั้นตอนของการตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะแปรยติในช่วงนี้ค่ะการจะแก้ไขถ้อยคำตัดหรือเติมก็ล้วนแต่อยู่ในขั้นตอนนี้ทั้งนั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นั้นไม่มีเวลากำหนดตายตัวค่ะถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขน้อยก็ใช้เวลาน้อยแต่ถ้าเกิดว่าต้องแก้ไขมากก็อาจจะใช้เวลาถึงเดือนหนึ่งเลยทีเดียวและก็เมื่อแปรยติเสร็จแล้วนะคะก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อลงมติในวาระที่2ค่ะที่จะถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณอันนี้จะไม่ใช่เหมือนกับการใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเหมือนกับวาระแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อพิจารณาวาระที่2เสร็จแล้วก็ให้รออีก15วันด้วยกันนะคะเพื่อเมื่อพ้นกำหนดแล้วเนี่ยรัฐสภาก็จะนำร่างที่แก้ไขถ้อยคำสมบูรณ์แล้วมาเข้าพิจารณาในวาระที่3ต่อไปค่ะโดยการออกเสียงลงคะแนนเหมือนกับวิธีที่ใช้กับวาระแรกนี้นะคะจากนั้นก็จะส่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมไปให้กับนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายใน20วันเพื่อส่งลงพระปรมาภิไธยค่ะและเมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะก็ให้ถือว่าเป็นการใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ซึ่งดังนั้นนะคะขั้นตอนนับจากนี้ก็จะไปถึงการประกาศใช้เร็วที่สุดโดยที่ไม่มีใครคัดค้านออกมาเนี่ยนะคะก็คาดว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าเดือนครึ่งเลยทีเดียวก็น่าจะประกาศใช้ได้ภายในต้นปีหน้าเนี่ยนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีประกาศเอาไว้หรือเปล่าค่ะว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหญ่ได้ในช่วงต้นปีหน้าหรือไม่นี้ก็ต้องฝากเอาไว้คิดเป็นการบ้านค่ะ